มาแล้วมะยังนะเอาเดี๋ยวนะเขาไปไหนเขาไม่ทำแล้วมั้งเขามัวจะไปจัดงานสัมมนาหรือเปล่าเดี๋ยวเราเช็คข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้เองนะฮะเราก็ไปลุ้นกันนะฮะพอจัดรายการทีวีช่องสุวรรณภูมิตอนนี้ก็ไม่มีใครนั้นละนะฮะดูกันหรือเปล่าคะตอนนี้แป๊ะอัพขึ้นยังเดี๋ยวรอก่อนนะฮะอัพขึ้นหรือยังเนี่ยครับเป็นเราขึ้นอยู่ครับพี่ใช้โทรศัพท์เอาขึ้นอยู่ครับพี่แป๊บนึงครับเร็วๆพวกพี่รออยู่ออกอากาศสดๆอยู่ตอนนี้โอเคครับคุณอ๋องมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมครับมานะมัวจะไปจัดงานลืม Facebook ของเราไปเลยได้เลยโอเคพร้อมแล้วนะเสียเวลาไป5นาทีเสียตังค์ไป500บาทแล้วค่าเสียเวลาโอเค5 4 3 2 action แอคชั่นเอาเริ่มเลยเมื่อกี้อมเพียงไป3โอมแล้วคนไม่ได้ยินสายหุ้นไม่ขึ้นแล้วครับก็ยังแกว่งอยู่ประมาณ 1.65 นะครับแต่มองเป็นช่วงท้ายแล้วรับหลักอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับถ้าลงต่อก็น่าจะไม่เยอะละค่ะตอนนี้ลุ้นค่าของการฟื้นตัวโดยชัดเจนก็คือต้องทะลุผ่าน 1.575 1.580 ขึ้นมานะครับส่วนตัวหุ้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะครับคือ RTI ก็เริ่มชะลอตัวลงบ้างนะครับกรอบล่างอาจจะปรับลงมาเล็กน้อยประมาณช่องหนึ่งนะครับตอนเช้าบอก 3.58 นี่เผื่อไว้ประมาณ 3.56 ละกันนะครับ 3.56 ไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้นะครับเพื่อไปแนวต้านใกล้ๆ4บาทเป็นแนวต้านถัดไปนะครับอันนี้คือ RBI นำยงก็ยังทรงๆอยู่นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า 14.6 ก็ยังได้อยู่นะครับ WIIKถ้าจะดีต้องยืนประมาณ 5.2 ก่อนนะครับถ้ายังอาจจะเป็นแค่ฟื้นระยะสั้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อมันลงมาจะได้ไม่ตกใจนะครับถ้าลงมาประมาณ 4.4 4.5 ซึ่งมองเป็นขอบล่างของการแกว่งแบบไซด์เวย์นะครับถ้าใครจะไม่ถือยาวอาจจะบิดขึ้นมาเป็นโอกาสในการออกของก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังมองตัวนี้ถ้าซื้อถือยังได้นะครับตัว WIK ผลการดำเนินงานปีนี้ก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีอยู่ส่วน IRPC ก็รอซื้อเหมือนเดิม 5.15 ประมาณนี้แหละนะครับด้านของขอพูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลบ้างนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นกลุ่มนี้ที่จะรายงานผลการดำเนินงานออกมาเกือบทั้งกลุ่มเลยนะครับซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจนะครับคือถ้าเทียบเป็น Q on Q เนี่ยมันจะชะลอตัวลงอยู่แล้วนะครับตาม seasonal ซึ่งไตรมาส3จะเป็นอาทิตย์ของกลุ่มนี้ดังนั้น Q4 มันจะดรอปลงตาม Q on Q แต่ถ้าโยนเอียก็โพสไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณเป็นที่ 4-5% เท่านั้นเองก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นกลุ่มนี้ถึงปรับตัวลงมาเพราะมันเทรด PE สูงนะครับแต่ว่า earning growth ต่ำราคาเลยลงมาแต่เชื่อว่าน่าจะตอบรับประเด็นนี้ไประดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ออกมาแย่มากนักก็คงจะทรงตัวได้หรือว่าถ้าแย่กว่าคาดจะลงอีกสักช็อตนึงแต่ว่าอัตราเร่งมันจะไม่เท่าที่ผ่านมาละนะครับถ้ามองไปข้างหน้าก็มองน่าสนใจในการซื้อเมื่ออ่อนตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่จะมีกำไรเติบโตโดดเด่นในปีนี้นะครับซึ่งเราก็ชอบ2ตัวคือ CHG แล้วก็ BCS นะครับอันเนี้ยตัวไหนมีอยู่หน้าซื้อสะสมหรือถือต่อก็ได้นะครับตัวไหนคะซื้อเฉลี่ยก็แล้วแต่กลุ่มโรงพยาบาลที่แล้วก็ท็อปปิ้งเราคือ CHG แล้วก็ BCS อันนี้คือพูดถึงแนวโน้มในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้านะครับผมกับ BCS โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะครับ BCS กับถ้ามันย่อลงมาสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมบอกว่าน่าเจ็บละหรือว่าใครมีอยู่ก็ทนหน่อยครับ
น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้างบเดียวคาดจะฟื้นได้ดีนะครับแต่พวกโรงแรมขนาดใหญ่ BDMS กับ BH การเติบโตของกำไรมันไม่ค่อยดีนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นอาจจะ underperform นะเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลขนาดกลางอันนี้คือภาพของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่จะประกาศงบในสัปดาห์หน้าอื่นๆก็รับเหมาก็อาจจะไม่ขึ้นละเป็นภาพชะลอตัวเพราะว่ามันเริ่มดูดซับออกล่างนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ถือยาวก็ขายออกมาก่อนนะครับส่วนตัว CDH17 นะครับ CDH17 ก็จะเป็นให้เล็งในการปิดช็อตแล้วล่ะนะครับที่ประมาณ975ประมาณเนี้ยนะครับหรือถ้าไม่ถึงมันฟื้นขึ้นมาทะลุ1ขึ้นมาทะลุ985นะครับก็ต้องปิดเช่นเดียวกันสำหรับฝั่งช็อตนะตอนนี้จะเปิดใหม่รอเป็นลองมากกว่านะครับโดยถ้าพลิกกลับขึ้นมา985นะครับเป็นโอกาสในการเปิดสถานะหรือว่าติดตามกรอบล่างแนวรับประมาณ970-975เดี๋ยวจะบอกทีนึงนะครับว่าจะเปิดลองเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เล็งปิดช็อตก่อนสำหรับตัวซีรีส์ H17 ด้านของทองคำนะครับตัวสปอตโก1254ขึ้นมามากกว่าค่าแล้วจะต้องปิดคัทลอสสำหรับตัวเล่นช็อตที่บอกไว้ก่อนหน้านะครับมันพลิกกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ปิดไปก่อนเดี๋ยวเปิดใหม่เดี๋ยวจะรออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวสปอตโกครับผมค่ะโอเคครบถ้วนหมดแล้วครับพี่ครับครบถ้วนครับผมค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตามข้อมูลต่ออื่นๆนะฮะกับคุณเอกวินนะฮะในเรื่องราวตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าก็ต้องรอลุ้นใช่ไหมคะคุณอ๋องคะใช่ครับคือต้องยืนประมาณตั้ง1.75-1.85นะพี่ถึงจะทิศทางถึงจะเริ่มดีขึ้นครับโอเค CBG จะถึงฟลอร์ไหมคะCBT นะครับ CBT เนี่ยบอกเสียงเขียวคุณอ๋องตกใจเลยเสียงเขียวไม่ใช่เสียงแดงนะจะมีแนวรับนะครับที่อาจจะรีบาวก็คือประมาณ61.5ครับผมเต็มที่เหรอฮะ61.5เหรอรับได้เหรอฮะไม่รับไม่บอกให้รับบอกแนวรับที่มีการรีบาวเฉยอ๋อรับเพื่อรีบาวแต่รับเพื่อไม่ได้รับที่บอกแล้วคนที่ติดด้านบนอ๋อโอเค CBG คาราบาวกรุ๊ปนะที่ย่อลงมาตอนนี้ค่ะไหลพรวดๆลงมา3.50 บาทแล้วนะคือแนวรับใกล้ๆเนี่ยคืออีกประมาณอ๋อต้องมาเจอ61 บาทถึงจะเด้งได้ใช่ไหมคะใช่ครับ61.5ตอนนี้อย่าเพิ่งรับใช่ไหมฮะครับผมใครจะรับอย่าเพิ่งนะ CBG คาราบาวกรุ๊ปกลับมาที่เดิมนะหุ้นที่เคยขึ้นเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะฮะก็เริ่มหมดแรงแล้วครับอ่ะได้นักลงทุนเขาบอกว่าพี่ม่อนเสียงเขียวพี่อ๋องก็เลยตกใจครับพี่ม่อนไม่ได้พูดเสียงแดงนะพูดเสียงเขียวนะโอเคก็ว่ากันไปนะฮะได้ครับผมเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ตอนบ่ายๆครับเข้าไปครับผมต้องให้เก็บข้าวไว้ให้รอไหมมีก็ดีพี่เพราะผมคงจะไม่ได้กินข้าวคงจะเสร็จต้องที่บริษัทก็คงจะไปเรื่องเลยหนึ่งกล่องนะพี่เก็บไว้ให้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ค่ะแล้วยอดข้าวเอาไหมฮะเอาข้าวกับข้าวนะครับโอเคได้โอเคขอบคุณนะได้ครับสวัสดีครับผมครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณ